หมูตัวนี้ร้อยใหญ่มากตัวนี้พี่น้องมันยังไม่ได้เลยเฮ้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 
นี่ฮะเขาก็จะใส่ควายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเผาขนหมูนะฮะให้มันให้ขนหมูมันไหม้หมดนะฮะร้อนมากครับเขาก็จะเผาขนหมูให้มันไหม้ให้หมดหลังจากนั้นนะฮะเขาจะทำยังไงต่อกับหมูตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่จะได้เป็นอาหารมาตัวนี้เห็นไหมครับหนังของมันก็เริ่มแตกหนังก็เริ่มแตกนะครับวิธีการเอาขนมันออกนะครับก็คือใช้ไฟความร้อนนะครับใช้ไฟเผาหนังหมูก็จะเริ่มแตกแล้วมันก็มีกลิ่นหอมด้วยครับผมนี่ครับเขาจะใส่ไฟไปเรื่อยอันนี้หมูนะครับไม่ใช่หนูนะฮะตัวใหญ่มากร้อยกว่าโลครับผมนี่เลยอันนู้นเออ
ตอนนี้เขาก็จะเอาพวกหนังอะไรพวกนี้มาอันออกเลยนี่รู้สึกว่ามันจะเปื่อยแล้วนะครับก็จะลอกขามันออกแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้หมูของเรานี่นะว่าใส่ไฟไปให้มันไหม้แบบนี้นะครับคือการไม่ต้องเอาหนังออกแล้วนะครับนี่ครับสุดยอดไปเลยครับพี่ทีเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเขาจะทำยังไงต่อเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเขาก็จะเอาน้ำฉีดจับไฟพวกนี้ก่อนนะครับจะล้างเอาความสะอาดหมูนะฮะที่เผาเมื่อกี้แล้วนะครับผมนะฮะเขาก็จะน้ำฉีดดับไฟพร้อมกับล้างหมูทำความสะอาดหมูนะครับนี่เลยครับโอ้โหนี่ฮะแล้วก็จะใช้มีดนะครับใช้มีดค่อนข้างที่จะคมนะฮะก็จะปาดแบบนี้นี่ปูเอาพวกที่เผาเมื่อกี้ออกหอมมากครับผมคุณผู้ชมตอนนี้หอมมากตรงนี้แก้วนี่เลยครับทำความสะอาดนะครับผมก็เกือบไหม้เลยครับผมดูสังเกตดูโอ้นี่ฮะวิธีการแต่ละพื้นที่ก็อาจจะทำไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ข้างบนนี่ก็จะทำอีกแบบนึงนะครับบางที่ก็จะใช้น้ำร้อนลวกนะครับแต่นี่เขาจะใช้ไฟเผานะครับเพื่อที่จะให้กลิ่นของมันเพื่อที่จะให้ขนของหมูนะครับมันไหม้แล้วก็พร้อมกับขูดเอาพวกที่เท่านะฮะหรือว่าที่มันไหม้เมื่อกี้ออกให้หมดนะมานี่เลยนี่ครับผมเขาก็จะกลับมาอีกด้านนึงนะครับดูสังเกตจากตรงนี้ที่เผาเมื่อกี้ครับมันค่อนข้างจะไหม้ก็นี่ถึงมันกรอบเลยหลุดเลยครับผมทำความสะอาดเรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะชำแหละนะครับผมนี่เลยวิธีการเอาหนังหมูนะครับออกนะครับข้ามหมูเราจะทำยังไงต่อให้มันเป็นเนื้อนะครับก็นี่เลยครับผมขั้นตอนของเขาที่นี่นะก็เป็นประมาณนี้เลยเผาเสร็จให้มันไหม้แบบนี้ล้างทำความสะอาดแล้วก็พร้อมกับใช้มีดคมๆนะครับปอดเอาพวกที่มันไหม้ได้อย่างนี้เลยช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมต่อไปนะครับเขาก็จะปาดตั้งแต่ท้องเลยนะครับผมก็จะไล่ปาดตั้งแต่ท้องปาดครับเพราะหมูตัวนี้มันหนักนะครับมันใหญ่มากร้อยกว่าโลเขาไม่สามารถที่จะแบกขึ้นไปทำข้างบนนี้ได้นะครับก็เลยต้องปาดตั้งแต่นี่เลยนะครับเราจะผ่าตรงนี้นะครับผมไม่อยากจะให้เห็นภาพแบบนั้นนะก็เลยมานี้นะครับเอาปาดที่ท้องหมูนะครับมานี่เลยหาครึ่งหมูนะครับผมหาครึ่งเลยนะเอาเลย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